ครับในวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บนถนนสุขุมวิทเส้นทางขาเข้าพัทยาอยู่ในเขตของชุมชนบ้านเตาถ่านพื้นที่ของหมู่ที่8ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับสาเหตุที่ผมได้พาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมนั้นได้ขับรถผ่านมาประสบพบเจอกับผู้เฒ่าทั้ง2รายที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพเวลานี้นะครับซึ่งท่านทั้ง2นั้นกำลังเข็นรถเข็นโดยมีผู้ชายนะครับซึ่งคาดว่าเป็นคุณตานะครับกำลังเข็นรถเข็นโดยมีคุณยายนั้นนั่งอยู่ในรถเข็นกำลังเข็นไปตามท้องถนนนะครับผมยังไม่ทราบจุดหมายว่าทั้งคู่นั้นจะมุ่งหน้าไปยังที่ใดในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่มาหาความจริงซึ่งในขณะนี้ผมต้องยอมรับนะครับว่าผมนั้นได้แอบบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายในรถนะครับซึ่งผมนั้นได้ใช้กล้องซูมเข้าไปในระยะที่ไกลๆเพื่อไม่ให้คุณตากับคุณยายนั้นรู้ตัวว่าผมนั้นแอบบันทึกภาพเหตุการณ์ครั้งนี้เอาไว้เพื่อให้ภาพนั้นได้เกิดความมีอรรถรสที่แท้จริงนะครับและเป็นอริยบทที่แท้จริงโดยที่ผมกับคุณตานั้นก็ไม่ได้พบกันมาก่อนนะครับนี่นะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้นะครับเป็นคุณตาอายุราวๆ70ปีถึง80ปีนะครับคุณยายที่นั่งอยู่ข้างในรถเข็นนั้นก็อายุราวๆไล่เลี่ยกันนะครับเหตุที่ผมผ่านมาประสบนะครับผมเกิดความสงสัยอย่างมากว่าคุณตากับคุณยายเนี่ยกำลังจะไปที่ใดเพราะตั้งแต่ที่ผมขับรถผ่านเส้นทางนี้มาผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมใช้เส้นทางนี้เกือบทุกวันแต่ก็ไม่เคยเจอคุณตากับคุณยายท่านนี้มาก่อนนะครับผมจะพาทุกท่านไปตามหาความจริงนะครับแต่ก่อนที่เรื่องความจริงนี้จะปรากฏผมใจทุกท่านได้เห็นภาพเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับว่าคุณตานั้นได้กำลังเข็นรถเข็นโดยมีคุณยายนั้นนั่งอยู่ที่ในรถเข็นนะครับซึ่งท่านทั้งสองนั้นกำลังมุ่งหน้าไปทางเมืองพัทยานะครับนี่นะครับเป็นภาพเหตุการณ์สดๆที่ผมนั้นได้บันทึกภาพนะครับแล้วก็ซูมเข้าไประยะไกลมากนะครับนี่นะครับเป็นภาพคุณตากับคุณยายเดี๋ยวผมเองนั้นจะพาทุกท่านไปลงหาความจริงโดยที่ผมนั้นจะเข้าไปสอบถามคุณตากับคุณยายนะครับว่าท่านนั้นมาทำอะไรที่นี่แล้วทำไมถึงต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนี้นะครับซึ่งเป็นภาพที่ผมแล้วเห็นแล้วนั้นรู้สึกหดหู่ใจอย่างมากนะครับนี่นะครับคุณตากับคุณยายได้ขับได้เข็นผ่านหน้ารถผมไปแล้วนะครับซึ่งเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วก็หดหู่ใจอย่างมากจริงๆแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าท่านจะไปไหนกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้ท่านทั้งสองได้มาตกตะกำลำบากอยู่ในลักษณะเช่นนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับผมจะพาทุกท่านไปสอบถามคุณตากับคุณยายกันนะครับเพื่อที่ทุกท่านนั้นจะได้ทราบถึงความจริงว่าท่านทั้งสองนั้นมาทำอะไรนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพบกับท่านกันเลยดีกว่านะครับว่าท่านนั้นเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงมาอยู่ในสภาพเช่นนี้นะครับกำลังไปไหนกันจ๊ะไปไหนนะอนามัยหรอตาขอโทษนิดนึงครับผมเป็นทหารเรือขออนุญาตนิดนึงครับตาตาไปอนามัยนี่เป็นใครอะครับเป็นแฟนยายอ๋อเป็นแฟนตาหรอแล้วคุณตาคุณยายเป็นอะไรจ๊ะเป็นแผลเป็นแผลกดเป็นแผลที่เท้าแล้วก็แกโดนรถชนมาด้วยหรอแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยแล้วคุณตาคุณยายมีเงินไหมครับหรอเดี๋ยวผมให้เงินไว้ใช้นะแป๊บนึงคุณตาไปที่อนามัยใช่ไหมครับคุณตาแบบคุณยายเป็นคุณยายอายุเท่าไหร่จ๊ะ74เท่ากันเลยหรอเอ้าตาเป็นคนที่นี่ป่ะสัตหีบป่ะทั้งคู่เลยหรอยายเป็นคนนครปฐมเพิ่งมาจากบ้านมาแล้วแต่ตาเป็นคนสัตหีบหรอครับพาคุณยายมารักษาแกเป็นอะไรอะครับที่ขาครับโดนอะไรตันนิดเดียวแล้วลึกเข้าไปเลยทีนี้ขาหมักตันนิดเดียวครับทำแล้วต้องเอาผ้าครับอยู่กันมานานยังอะตาปีแล้วฮะปีแล้วจ้ะ10ปีแล้วหรอยายไปลำบากไหมจ๊ะยายอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงบ่อ2ใช่ไหมตรงที่กองทัพเรือใช่ไหมไอ้จังหวัดก็ไปยังตาบานครับร้านก๋วยเตี๋ยวไว้ร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองอ๋อครับครับและภาพที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้นะครับคือหญิงสาวซึ่งเป็นพลเมืองดีได้ผ่านมาประสบพบเจอคุณตากับคุณยายเหมือนเช่นกับผมนะครับและก็ได้จอดรถนำเงินมามอบให้กับคุณตาคุณยายเป็นจำนวนเงินที่มากถึง1,500 บาทเลยทีเดียวนะครับ
ผมเองในฐานะสื่อก็ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีรายนี้ไว้ด้วยนะครับที่มอบเงินจำนวนมากมาให้กับคุณตาคุณยายได้ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับเอาละครับเรื่องราวของคุณตาคุณยายในวันนี้นะครับผมก็พอทราบคร่าวๆแล้วนะครับว่าคุณตานั้นกำลังเข็นคุณยายซึ่งเป็นภรรยาอันเป็นที่รักเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเดินได้คุณตาก็เลยนำใส่รถเข็นนั้นพามาส่งยังสถานีอนามัยบ้านเตาถ่านนะครับเพื่อให้คุณหมอนั้นทำการรักษาบาดแผลให้กับภรรยาของเธอนะครับซึ่งเป็นภาพและเป็นบรรยากาศที่สุดประทับใจจริงๆและผมก็ต้องขอชื่นชมในความซื่อสัตย์และความรักของคุณตาคุณยายที่ได้อยู่กันมานานถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับขณะนี้คุณตากับคุณยายก็ถึงที่หมายแล้วและคุณหมอนั้นก็เตรียมที่จะนำรถเข็นนะครับมาช่วยเหลือคุณตาคุณยายเพื่อทำการรักษาต่อไปนะครับพี่ดิครับยายลุกไหวไหมจ๊ะไม่ไหวมีรถเข็นไหมครับพี่เดี๋ยวเอานี้ครับครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยชุมชนบ้านเตาถ่านด้วยนะครับที่ได้มารับตัวคุณยายไปทำการรักษาล้างบาดแผลนะครับเพื่อไม่ให้ติดเชื้อซึ่งคุณยายนั้นก็ได้ถึงมือหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านอยากรู้ไหมครับว่าคุณตานั้นได้เข็นรถมาจากบ้านพักของคุณตานั้นรวมระยะทางกว่า1กิโลเกือบ2กิโลเลยทีเดียวนะครับและคุณตานั้นก็จะต้องเข็นกลับไปอย่างนี้รวมแล้วเกือบ4กิโลเมตรนะครับในการที่จะเข็นนำคุณยายมาส่งรักษาหมอเป็นประจำทุกวันซึ่งในวันพรุ่งนี้คุณตาก็จะต้องทำในลักษณะเช่นนี้นะครับแต่ผมจะลองหาวิธีนะครับที่จะช่วยเหลือคุณตากับคุณยายที่ไม่ต้องให้ท่านทั้งสองต้องมาลำบากเช่นนี้อีกนะครับเดี๋ยวรอนะคะเจ้าหน้าที่พี่ปกติเขาใช้สิทธิ์รักษาฟรีอยู่แล้วใช่ไหมครับฟรีอยู่แล้วลุงถามติดเนี่ยครับมาประจำอยู่เนี่ยครับในขณะนี้คุณตากับคุณยายก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านของคุณตากับคุณยายที่ได้อยู่ร่วมกันและครองรักกันในบ้านหลังนี้มานานกว่า10ปีแต่คุณตานั้นได้อยู่บ้านหลังนี้มานานกว่า30ปีนะครับซึ่งกองทัพเรือนั้นได้เมตตาให้คุณตาได้ใช้พื้นที่ที่ดินแห่งนี้ในการปลูกกระหน่ำนะครับหรือว่าปลูกเพิงพักได้อยู่อาศัยทำให้มีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ต้องขอขอบคุณกองทัพเรือไว้นะที่นี้ด้วยนะครับที่ได้มอบความสุขให้กับประชาชนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับคุณตาคุณยายและไปดูความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายกันนะครับว่าท่านทั้งสองนั้นได้อยู่กันในลักษณะเช่นไรวันนี้จะยายตานั่งกับยายกันได้ครับดีจ้าโอ้อยู่กันกี่คนอะตาสองคนจ้าสองคนหรอแล้วตากับยายตอนนี้ทำอะไรกินนะครับเก็บของเก่าไหวไหมจ้าตอนเนี้ยไม่ไหวรถมันชนข้างหลังยายถึงชุดแบบนี้ไงครับรถตู้มันชนมันไม่ช่วยเหลืออะไรยายเลยแล้วคุณยายตกลงไปโดนอะไรมาจ้าไอ้นี่อะไรมันทิ่มหน่อยเดียวไม่รู้ทิ่มมันแผลมันกายมันครับแผลมันเลื้อรังเหรอครับแล้วเมื่อเช้าหมอทำอะไรให้ครับล้างแผลไงล้างแผลแล้วต้องให้ไปทำกี่วันหลายวันจ้ะแผลมันลึกต้องพุ่งให้ไปอีกทีวันไหนครับทุกวันจ้ะแล้วตาจะไปยังไงจ๊ะก็เข็นรถเนี่ยไปโอ้โหไม่เป็นไรหรอกจ้ะตาแล้วตาตอนนี้ทำยังไงครับของเก่าได้วันละกี่บาทอะครับไม่ได้เก็บนานแล้วตั้งแต่รถชนยายเดือนกว่าแล้วไม่เคยได้เก็บมีแต่รถเขามาจอดให้กันนั่นนะครับคุณตากับยายอยู่กันมานานแค่ไหนแล้วจ๊ะจะ10ปีแล้วจ้ะถามอะไรตรงๆได้ไหมได้จ้ะคุณตารักไอ้คุณยายรักตาไหมรักจ้ะแต่ยายน่ะมีแฟนแล้วแต่แฟนยายน่ะตายแต่ยายก็มาได้กับตาเขาตอนนี้ยายรักตาไหมรักตาล่ะครับยังกับพ่อพระเลยรักมากไหมครับรักมากเลยแล้วตากับยายอยากจะอยู่กันไปจนถึงวันไหนครับยายจากไปคนตาก็ลำบากยายไปคนตาก็ลำบากก็อยู่กันยันตายครับแล้วถ้าวันนี้คุณยายเจ็บป่วยคุณตาจะดูแลยายอย่างนี้ไปตลอดไหมทุกวันครับอาบน้ำอาบท่าเป็นน้ำเพื่ออะไรทุกวันตาเขาทำอย่างกับยายเป็นเด็กๆนะอาบน้ำอาบอะไรทุกวันคุณตาดูแลยายดีไหมจ๊ะดีจ้ะเหมือนพ่อพระเลยเนี่ยยายประทับใจไหมแฟนเก่ายายยังไม่เคยทำแบบนี้เลยครับยายบอกตรงครับเนี่ยยังกับพ่อพระเลยแหละพ่อพระมาโปรดยายครับถ้ายายอยู่บ้านยายนะยายคงนอนจมขี้จมเยี่ยวและพูดตรงๆเลยไม่มีใครจะดูแลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตากับยายจะทิ้งกันไหมครับไม่ทิ้งไม่ทิ้งตายเลยดับเลยครับไม่ทิ้งยังไงก็ไม่ทิ้งเด็กครับ
จริงๆเลยใช่ไหมครับสัญญากันได้ไหมได้เกี่ยวนิ้วสัญญากันได้ไหมครับได้จ้ะเกี่ยวนิ้วก้อยสัญญากันได้ไหมจ้าได้จ้ะชูขึ้นหน่อยครับสัญญาว่าสัญญาว่าจะอยู่กันจนจะตายจากกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรอกจ้ะจะทิ้งกันไหมครับไม่ทิ้งไม่ทิ้งจ้าไม่เคยทิ้งยาเลยครับตาเขาก็ไม่เคยทิ้งยายไปไหนตากับยายไปเจอกันได้ยังไงจ๊ะเจอกันที่สถานีรถไฟนครปฐมบ้านยายอยู่นครปฐมเมื่อ10กว่าปีก่อนนะนะจ้าครับแล้วทำไมถึงไปเจอกันนะจ๊ะตาเขาไปเที่ยวอยู่นั่นแล้วยายไปจากบางเลนไปสถานีรถไฟยายจะไปหาน้องสาวที่สุราษฎร์ก็ไปพบรักกันที่ทางรถไฟยายก็เจอกับตาเขาสถานีรถไฟอะไรครับนครปฐมอ๋อไปพบรักกันที่สถานีรถไฟนครปฐมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายายกับตาก็คบกันมาตลอดเลยเหรอคบกันมาตลอดแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่จ๊ะก็ตอนตาอยู่นี่อ๋อตาเป็นอะไรตอนนั้นตอนตาก็ทำงานทำอะไรเรื่อยๆครับครับตา